ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังไทยคู่ฟ้าครับรัฐบาลดําเนินม,มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้โดยมีเป้าหมายลดการเผาจากภาคเกษตรกรรมเพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5ในระยะยาวเช่นลดการรับอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานโดยให้หมดไปภายในฤดูการผลิตปี2566-2567ทปรับอ้อยไฟไหม้ต้นละ30บาท กำหนดโทษปรับแก่โรงงานที่รับอ้อยไฟไหม้จำนวนมากเกินเกณฑ์จัดลำดับให้อ้อยตัดสดได้เข้าหีบก่อนจัดหาเครื่องสางใบอ้อยให้กเกษตรกรยืมเพื่อเพิ่มความสะดวกในการตัดอ้อยสดรับซื้อใบอ้อยเพื่อลดการเผาและเพิ่มรายได้ให้กับกเกษตรกรนอกจากนี้ยังได้อนุมัติเงินช่วยเหลือให้แก่กเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีไม่ถูกไฟไหม้ส่งให้แก่โรงงานในอัตรา120บาทต่อตันเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำรงชีพอีกด้วยครับ รวมไทยสร้างชาติกับสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี